เปลี่ยนแล้วเว้ยแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับเธอเป็นนักร้องที่มีความสามารถอย่างมากเลยทีเดียวนะครับตอนที่เข้าวงการใหม่ๆเขาเรียกว่าสาวน้อยมหัศจรรย์ครับเราพบกับเธอแน่นอนครับซุปเปอร์โกใช่ครับคนนี้หมายถึงทาทะยังครับเพราะอยากเธอจะเป็นเด็กมหัศจรรย์แล้วนะฮะแล้วยังเก่งกล้าสามารถนะครับและที่สำคัญนะเธอรักสุนัขรักหมาไม่ใช่รักเด็กด้วยรักเด็กไม่ใช่รักคนแก่ด้วยรักคนแก่ไม่ใช่แต่บางวันนะว่างๆแกรักทรัพย์ด้วยไม่เกี่ยวไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคนที่จิตใจดีใช่จิตใจดีมากรักหมดเลยทีถึงเวลาฮะที่สารแนของเราเนี่ยจะต้องพิสูจน์ครับ